ดีค่ะครับผมนะครับวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับมาทำอะไรกันจ๊ะจะมารีวิวของที่เพิ่งซื้อมานะคะใช่เหม็นใหม่ของน้องฟิลอ่ะเป็นของใหม่แต่ของพี่ฟิล์มอ่ะเป็นรุ่นเก่าแต่ก็ลองมาเล่นไงของฟิล์มก็จะเป็น X1 Smart Balance นะคะของน้องฟิลก็เป็นบาลานซ์เหมือนกันแต่ว่าแบบใหม่ใช่เป็นแบบว่าแยกออกมาไหนพ่อไม่เห็นเลยก้มต่ำอ้าวเหรอก้มต่ำอ๋อจะเป็นอันนี้นะครับเฮ้ยอันนี้เขาก็เล่นกันมาตั้งนานแล้วนี่พี่ฟิล์มมันน่าตื่นตาตื่นใจตรงไหนก็เราเพิ่งได้มาตื่นเต้นสำหรับเราแต่ของโน้ตตื่นเต้นก็คือว่าของพี่ฟิล์มเนี่ยมันเป็นของที่แบบเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วใช่ที่เขาฮิตกันเมื่อปีที่แล้วอะตอนแรกพี่ฟิล์มบอกว่าไม่อยากได้เพราะว่ากลัวล้มพอไปลองปุ๊บไม่ถึง5นาทีเล่นได้ก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็ได้จริงอ่ะไหนๆๆลองวนไปหน่อยเดี๋ยวค่อยไปดูของน้องฟิล์มนะครับนี่นะครับของพี่ฟิล์มง่ายมั้ยพี่ฟิล์มเดียวแล้วก็วิ่งมาอันนี้คือพยายามแบบเร็วๆนี่เหมือนบอทเลยอ่ะพี่ฟิล์มใช่มีเบรกได้ด้วยเอาเบรกมันอยู่ที่น้ำหนักของเราโอ้ลายอ่ะดับ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 อันเนี้ยของพี่ฟิล์มเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นหลายปีละที่ก็ฮิตกันแต่ของน้องฟิลเนี่ยเด็ดกว่านะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูของน้องฟิลนะครับผมของน้องฟิลเนี่ยจะเป็นตัวใหม่นะเมื่อวานเราเข้าไปที่เซ็นทรัลเราไปเจอวางอยู่นะครับก็เลยสนใจอยากเอามารีวิวกันนะครับนี่เลยนะของน้องฟิลนะครับจะแยกเป็นซ้ายกับขวานะครับเหมือนโรลเลอร์เบลดนะครับแล้วส่วนของพี่ฟิลเนี่ยสังเกตดีๆเขาจะติดกันอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นของน้องฟิลนะครับใช่มีไฟด้วยแล้วก็น้องฟิลก็เหมือนกันตอนแรกไปลองในร้านนะกลัวล้มเพราะขี่แป๊บเดียวเองได้แล้วน้องฟิลบอกได้แล้วเรียนรู้ไวไปไหนลองเล่นให้เพื่อนๆดูหน่อยมันเล่นกันยังไงโอ้โหของฟิลง่ายกว่าของน้องฟิลของน้องฟิลกว่าฟิลน้องขึ้นไปเล่นแล้วยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะมันฉีกกันออกมาไงนี่เดี๋ยวดูน้องฟิลนะครับน้องฟิลเล่นให้ดูหน่อยค่ะของน้องฟิวนี่เหมือนเป็นแบบอิสระเนาะของหนูแบบเหมือนเล่นล้อระเบิดกับไอสเก็ตอยู่แต่ล้อระเบิดกับไอสเก็ตไม่มีตัวล็อกแต่เนี้ยไม่มีเลยแบบชิวๆในพ่อขอดูหน่อยครับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีตัวล็อกนะครับจะเป็นแบบฟรีอย่างนี้เลยน้องฟิวเขาเวลาเราจะให้เขาไปหน้าเนี่ยเราทำยังไงอะลูกเราต้องส่งน้ำหนักไปแบบกดปลายเท้าแล้วมันก็จะไปด้านหน้าอ๋อเหมือนตัวที่พี่ฟิล์มเล่นเลยใช่ป่ะใช่ค่ะไปด้านหน้าแล้วก็เอ็นไปนิดนึงแล้วก็พอถอยหลังก็ตรงส้นเท้าแต่ถ้าสมมติใช่ไหมข้างนึงเราไปข้างหน้าข้างนึงมันก็ไปสมมติใช่ไหมข้างนึงอ่ะเราไปข้างหน้าแบบส่งแรงเท้าไปข้างหน้าแล้วอีกข้างนึงอ่ะส่งแรงเท้าไปข้างหลังมันก็จะไปตามนั้นเลยแล้วเวลาหมุนนะน้องฟิวก็ต้องหมุนก็หมุนข้างเดียวข้างไปข้างนึงแล้วมันจะหมุนไปเลยแต่ของฟิวมันเล่นง่ายเพราะว่ามันเป็นแบบไปเป็นคู่ต้องน้องฟิวไหนลองวิ่งไปดูสิครับ5 6 7 8นี่กลางคืนนี่ใส่ผ้าคลุมแล้วก็ลอยเดินลอยๆอย่างนี้นี่น่ากลัวนะเหมือนผีหลอกเลยพี่ฟิล์มแล้วแบบอยู่ๆก็ลอยตรงพื้นใช่ปะเฮ้ยเพราะว่าของน้องฟิลเนี่ยเล่นยากนะมันต้องเหมือนล้อเล่นเบสเสมอใช่ไหมถ้าเราฉีกขาแล้วก็ทำให้มันแบบอยู่อย่างนี้อําอยู่ด้วยกันเหมือนล้อเล่นเบสเลยไม่ล็อกเท้าแล้วมันจะดูเสียวกว่าพ่อยกว่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดขวาไปทางซ้ายไปทางนึงอ่ะลูกก็ชี กลิ้งเลยใช่ไหมใช่แต่ของพี่แบบมันแบบไปคู่รู้สึกพี่ฟิล์มจะเล่นคล่องมากใช่มันเหมือนสเนกบอลอยู่พ่ออ๋อครับผมของหนูมันต้องขึ้นให้ถูกทางด้วยถ้าสมมติใช่ไหมเราขึ้นกลับไปฝั่งนึงแบบสมมติเราไปหน้ามันก็จะเดินหลังถ้าเราส่งแรงเท้าไปข้างหลังมันก็จะไปหน้าใช่ฟิวป้ายเล่นเลยค่ะตอนนี้นะครับระหว่างที่รอน้องฟิวเข้าไปเอาแก้วนะครับเดี๋ยวมาดูรถคันใหม่ของเรานะครับอันนี้เป็นรถของพี่ฟิวกับน้องฟิวนะครับใช่จุ๊อันนี้จะเป็นไรมอไซค์เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเหรอใช่เหมือนมอไซค์มากเหมือนแบบซูเมอร์เอ็กซ์คันนี้เลยจิ๋วอุ้ยรถเท่มากเลยพี่ฟิล์มคันนี้พ่อไปหาพวงกุญแจมาใส่ตอนไหนอะแน่นอนคิดว่ากุญแจรถนี่นะครับอ่ะไหนพี่ฟิล์มลองสตาร์ทเครื่องหน่อยดิเปิดไฟด้วยเฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยแน่นอนปิดไฟเปิดไฟไหนลองขับโชว์หน่อยเดี๋ยวคันนี้เราจะมารีวิวในคลิปต่อไปนะจ๊ะค่ะรถซิ่งของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับไปเลยโอ้เหมือนขับมอไซค์เลย
เป็นล่านี่นะครับเดี๋ยวน้องๆนะครับถ้าเกิดอยากดูสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้นะอย่าลืมตามในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูว่าเจ้ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างนะก็บิดแล้วก็ไปอย่างเดียวแต่ว่าไปได้มีแต่แต่ว่าความสวยของรถไม่ธรรมดาจริงๆนะพี่ฟิล์มเพราะว่าตรงฐานเห็นว่าเป็นเหมือนสเก็ตบอร์ดแรงบันดาลใจมาจากสเก็ตบอร์ดสวยมากเลยนะครับนี่นะไม่ธรรมดาพี่ฟิล์มฟิล์มชอบตรงนี้มันไวมากมันจะมีแบบของเด็กใช่ไหมที่แบบเบาๆแล้วก็ไปแรงๆแล้วก็แรงมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวพ่อจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยลองหัดขี่ซิกแซกกันดูนะแล้วเดี๋ยวน้องๆมาดูกันว่าพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยจะขี่กันได้หรือเปล่าใครเล่นก่อนหนูไปเลยน้องฟิลเริ่มต้นฝั่งโน้นนะครับโอ้เริ่มฝั่งนี้เลยเหรอใช่อ่ะพี่ฟิล์มยืนรอเลยนะครับค่ะมาพร้อมไหมครับน้องฟิลพร้อมค่ะพร้อมเริ่มค่ะโอ้ยโอ้ยง่ายพี่ทำไมมันง่ายจังคะน้องฟิลมันง่ายอยู่ก็วนไปวนมาได้มันเป็นช่วงที่แบบว่าสามารถเลี้ยวเข้าไปได้ได้แต่ช้าพี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวดูอีกรอบนะอ่ะถอยหน่อยถอยหน่อยถอยก่อนถอยก่อนเริ่มไม่ไหวเดี๋ยวขอแก้ตัวนะจัดรองเท้าได้เพราะว่าของพี่ฟิล์ม